กันต่อนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นอกจากจะตอบคำถามเรื่องนี้ไปกระทรวงการคลังน้องใบค่ะไปกระทรวงการคลังแล้วก็ยืนยันตั้งแต่เงินดิจิตอลถามกันทุกวันก็จริงๆกันนะคนอยากจะรู้เอาเงินมาจากไหนใช่ไหมนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าไม่กู้ขอเวลา1เดือนนะจะสรุปแหล่งเงินให้รับทราบกันขณะที่เข้าไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงตั้งแต่พระพรหมรวันศาลพระภูมิเจ้าที่พระคลังมหาสมบัติอนุสาวรีย์ร.5และที่สำคัญคล้องพวงมาลัยช้างคู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงค่ะซึ่งมีความเชื่อว่ารัฐมนตรีกระทรวงการคลังคนใหม่เนี่ยจะต้องคล้องพวงมาลัยหลังช้างและถ้าพวงมาลัยขาดจะเป็นฤกษ์ที่ไม่ดีปรากฏไม่ขาดนะไม่ขาดราบรื่นค่ะพวงมาลัยไม่ขาดทั้งสองฝั่งนะคะท่านผู้ชมขณะที่ช้างคู่น้องใบบอกสักนิดหนึ่งทำไมเขาถึงเชื่อกันหรอค่ะนี่ถ้าพี่ย้อนกลับไปนะมันมีความเชื่อกันมาหลายประการช้างคู่ได้ถูกส่งไปซ่อมที่ศิลปากรตั้งแต่ปี57-5 ปีที่เกิดการชำรุดแล้วก็นำมาวางอยู่ตรงจุดนี้ท่านผู้ชมครับบางครั้งบางตอนอดีตรัฐมนตรีบางท่านเนี่ยปรากฏว่าเคยลาออกจากตำแหน่งหลังทำงาน20 วันคนก็มาโยงอะไรอย่างนี้เป็นต้นจริงๆเราอย่าไปโยงดีกว่าไหมเพราะไม่มีอะไรดิพวงมาลัยก็เรียบร้อยดีของท่านรับรื่นดีค่ะท่านผู้ชมสลับกลับมาต่อเนื่องไปสักเรื่องนึงที่ท่านนายกอย่างที่ผมบอกไปดูจะเหนื่อยเหมือนกันหลังจากกรณีรัฐาธิปัตย์ที่ท่านโฆษกรัฐบาลนายสัตวแพทย์ชัยวัชรงค์ใช่ไหมแถลงไปจริงๆเนี่ยเมื่อวานนี้ก็พยายามจะบอกว่าเป็นความพยายามจะรื้อกรรมการหรือบอร์ดที่ไม่มีความจำเป็นที่ตั้งโดยมติครม178 คณะอันนี้ไม่เป็นประเด็นคืออะไรที่มันไม่จำเป็นตอบไม่ได้ว่ามีไปทำไมมีไว้เป็นอุปสรรคใช่ไหมค่ะก็ยกเลิกไปคืออันนี้เนี่ยมันจะเป็นแนวคิดนายรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินว่าอะไรก็ตามที่มันไม่ได้ห้ามกฎหมายหลักไม่ได้ห้ามอย่าไปสร้างกฎเกณฑ์ให้ห้ามหรือจะต้องทำ1 2 3 4 5ยกเลิกไปซะมันกลายเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนหรือการปฏิบัติหน้าที่ของราชการอันนี้ก็ยกเลิกไปซะแต่มันมีประเด็นว่าบางเรื่องมันเป็นคำสั่งประกาศรสช.คณะปฏิวัติพูดกันตรงๆคุณหมอชัยเนี่ยบอกว่าแก้ได้หมดส่งเข้ามาเลยโดยมติครมตีนักข่าวถามไปถามมาบอกข้อสั่งการนายกเท่ามติครม.เพราะเราเป็นรัฐาธิปัตย์เท่านั้นแหละมาเลยท่านผู้ชมเสียงวิพากษ์วิจารณ์เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเพียงแต่บอกคร่าวๆเท่านั้นเองใช่ไหมน้องไบรท์คือถ้าอันไหนยกเลิกไม่ได้ยังไงก็ให้กลับเข้าสู่ที่ประชุมครม.เป็นเพียงแค่การพูดคร่าวๆแต่ทั้งหมดนี้จะต้องหารือกฤษฎีกาก่อนใช่มันต้องไม่ขัดกับหลักนิติธรรมการบริหารจัดการประเทศและการดำเนินธุรกิจแล้วก็นักข่าวถามต่อไปในขนาดนี้บางท่านบอกนี่กำลังที่เหตุผลที่รัฐบาลจะต้องมีรองนายกฝ่ายกฎหมายแบบอาจารย์วิษณุมันไปพลาดพลั้งขนาดนี้ได้ยังไงค่ะท่านนายกว่ายังไงคุณเศรษฐาบอกว่าก็เรื่องนี้ขอรับไปปรับปรุงและต่อไปถ้ายังไม่ครบทั้งหมดอาจจะยังไม่รีบแถลงนักข่าวถามต่อว่าตกลงเดี๋ยวเราจะมีรองนายกฝ่ายกฎหมายหรือไม่คุณเศรษฐาบอกว่าเดี๋ยวมีแล้วจะมาบอกยกเลิกคำสั่งคสช.อันนี้ก็ต้องปรึกษากฤษฎีกาด้วยถ้าเกิดกฎหมายบางข้อซึ่งมันไม่ได้ใช้แล้วนะครับแล้วเป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิตอยู่หรือการปฏิบัติหน้าที่ก็ยกเลิกไปแต่ถ้ายกเลิกไม่ได้ก็ต้องนำกลับเข้ามาเข้าคณะครม.ใหม่เท่านั้นเองอันนี้เป็นการพูดคร่าวๆนะครับแล้วก็เราพยายามที่จะทำให้เป็นรัฐสนับสนุนนะครับถ้าเกิดกฎหมายไม่ได้บอกว่าทำไม่ได้เราก็อยากให้รีบๆทำซะนะครับแต่ต้องไม่ขัดกับหลักนิติธรรมทั้งหมดโดยรวมของการบริหารจัดการประเทศแล้วก็ดำเนินธุรกิจของประเทศด้วยเหมือนกันนะครับนี่ท่านผู้ชมเรื่องนี้สำคัญขนาดไหนกลัวให้สัมภาษณ์แล้วไม่ชัดท่านผู้ชมต้องสังเกตยุคนี้สมัยนี้เนี่ยมันต้องตอกย้ำให้เป็นตัวหนังสือเลยโพสต์เลยทั้งใบโพสต์ในเพจเลยนายเศรษฐาทวีสินโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กรายละเอียดก็อย่างที่เราบอกไปเมื่อสักครู่นี้แหละ
รัฐบาลนี้มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะมาในรูปแบบรัฐสนับสนุนในการยกเลิกคำสั่งคสช.นั้นจะต้องปรึกษากฤษฎีกาด้วยหากกฎหมายบางข้อไม่ได้ใช้แล้วและเป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิตอยู่ของประชาชนหรือการปฏิบัติหน้าที่ของราชการก็ต้องยกเลิกไปแต่ถ้ายังยกเลิกไม่ได้ก็ควรนำกลับเข้ามาที่ประชุมครม.เพื่อพิจารณาใหม่เท่านั้นเองอะไรที่กฎหมายไม่ได้ห้ามบอกว่าทำไม่ได้เราก็อยากให้มีโอกาสได้ทำได้คิดสร้างสรรค์แต่ต้องไม่ขัดกับหลักนิติธรรมทั้งหมดโดยรวมของการบริหารจัดการประเทศรวมไปถึงการดำเนินธุรกิจของประชาชนด้วยนั่นคือจุดประสงค์เนี่ยชัดเจนเลยซึ่งเป็นเรื่องบวกแน่ๆท่านผู้ชมอยากจะทำอะไรที่มันไม่ได้ผิดกฎหมายกฎหมายไม่ได้ห้ามเดี๋ยวจะมาติดไอ้มีบอร์ดโน้นมีกรรมการโน้นมีกรรมไหนกรรมกำหนดขั้นตอนต้องขออนุญาต1 2 3 4 5คุณเศรษฐาบอกยกเลิกให้สนับสนุนให้เดินหน้าแต่พอมีคำสั่งคสช.มีคำว่ารัฐาธิปัตย์มาเลยกลายเป็นถูกมองไปอีกเรื่องนึงท่านผู้ชมเมื่อวานนี้คุณปิยบุตรแสงกนกคุณนี่เป็นอีกคนนึงนะโพสต์ Facebook เลยบอกเลยว่ายังไงเห็นโฆษกสำนักนายกแถลงข่าวประเด็นการยกเลิกคำสั่งคสช.แล้วแสดงให้เห็นถึงการขาดความรู้เรื่องกฎหมายเบื้องต้นหากไม่แน่ใจไม่มั่นใจควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในพรรคเพื่อไทยหรือนักกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาก็ได้แถลงไปตอบนักข่าวไปแบบนี้ไม่ใช่เสียแค่ตัวโฆษกเท่านั้นแต่กระทบถึงนายกรัฐมนตรีด้วยเพราะโฆษกไปอ้างว่าทั้งหมดเป็นข้อสั่งการของนายกเห็นแบบนี้แล้วก็เสียดายและคิดถึงอาจารย์ชูศักดิ์สิรินินทร์ครับพรรคเพื่อไทยควรให้อาจารย์ชูศักดิ์เป็นรองนายกดูแลงานด้านกฎหมายของรัฐบาลจะดีกว่ารัฐบาลจำเป็นต้องมีคนทำหน้าที่นี้แล้วก็ไล่เลยนะคะในอดีตตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนมาจนถึงพรรคเพื่อไทยมีนักกฎหมายผู้เข้าใจกฎหมายมหาชนและการบริหารราชการแผ่นดินจำนวนมากไล่ชื่อมาเลยคุณโพคินคุณพงเทพคุณชูศักดิ์คุณนพดลปัทมะยังไม่นับรวมดึงคนนอกมาร่วมงานในครม.อีกอย่างเช่นคุณวิษณุเครืองามหรืออาจารย์บวรศักดิ์กลุ่มก้อนของพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีบุคลากรนะครับที่เหมาะสมในการเข้าไปเป็นรัฐมนตรีที่จะดูแลงานด้านกฎหมายนะครับเพราะผมเห็นผมเห็นข่าวอย่างนี้ปุ๊บผมเลยนึกถึงอาจารย์ชูศักดิ์วันที่ทราบว่าอาจารย์ชูศักดิ์สิรินินทร์ไม่ได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีที่จะดูแลเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหผมก็เสียดายนะครับแปลว่าทำไมไม่ตั้งนะครับแล้วเดี๋ยวในอนาคตก็จะต้องมีเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญอีกนะครับก็ถ้าสื่อสารไปได้ผมคิดว่าพรรคเพื่อไทยลองพิจารณาดูครับในเมื่อตำแหน่งรัฐมนตรียังตั้งไม่ครบเนี่ยนะครับผมคิดว่าเชิญท่านอาจารย์ชูศักดิ์เข้ามาทำงานนะครับในฐานะรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลงานด้านกฎหมายกับรัฐบาลทั้งหมดเถอะยังไงก็ตามถึงเวลาก็ต้องทำงานกับกฤษฎีกาบางทีก็ต้องสั่งเขาทำงานร่วมกับเขาหรือบางทีต้องชนกับเขาก็มีนะครับมันต้องพอฟัดพอเหวี่ยงกันนี่ท่านผู้ชมแล้วก็มองมุมว่าไม่ได้แปลว่าต้องฟังกฤษฎีกาบางเรื่องก็ต้องเผชิญหน้ากับกฤษฎีกาเหมือนกันต้องการฝ่ายกฎหมายคุณนพดลปัทมะที่อาจารย์ปิยบุตรพูดถึงเมื่อวานนี้ก็ยอมรับรัฐบาลนี้ไม่ใช่รัฐาธิปัตย์นะดังนั้นการจะยกเลิกคำสั่งคสช.ใดๆต้องดูเนื้อหาของคำสั่งนั้นๆว่าอยู่ลำดับศักดิ์ใดถ้าเป็นระดับมติครม.รัฐบาลนี้ก็ใช้มติครม.ยกเลิกได้เลยแต่ถ้าเนื้อหานั้นเป็นกฎหมายการจะแก้ไขหรือยกเลิกก็ต้องเสนอกฎหมายผ่านสภาจะใช้ข้อสั่งการไม่ได้คนเข้าไปถามเลยว่ายังไงนะการทำหน้าที่ของโฆษกเนี่ยคุณนพดลตอบว่ามีกองโฆษกคอยช่วยอยู่ครับค่อยๆเรียนรู้และปรับไปครับเรื่องนี้แก้ไขได้พื้นฐานโฆษกเป็นคนมีความรู้ครับคืออันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความแม่นยำเรื่องกฎหมายซึ่งสำคัญมากๆท่านผู้ชมแต่ถ้าไปถามโฆษกประชาธิปัตย์เนี่ยคุณราเมศรัตนชเวงนี่บอกถึงขนาดไหนน้องใบนี่การไปใช้คำว่ารัฐาธิปัตย์ถึงแม้ว่าหลักการรัฐบาลสามารถจะรวบรวมคำสั่งประกาศคสช.มาเทียบลำดับกฎหมายและจะไปสู่การยกเลิกหรือแก้ไขวิธีการที่ถูกต้องยังไงสังคายนานี้เป็นประโยชน์นะแต่การใช้คำว่ารัฐาธิปัตย์เหมือนรัฐบาลเริ่มลุกแก่อำนาจขาดการตรึกตรองที่ดีจะคิดว่าคำสั่งของรัฐบาลเป็นรัฐาธิปัตย์ออกกฎหมายได้เองมีอำนาจสูงสุดคงจะผิดหลักการในระบอบประชาธิปไตย เพราะอำนาจตรากฎหมายเป็นของฝ่ายนิติบัญญัติท่านผู้ชมคุณราเมศนี่บอกเลยกรณีการปกครองประเทศเนี่ยมันการบริหารราชการแผ่นดินมันต้องดูกฎหมายถี่ถ้วนปกครองด้วยกฎหมายถ้ารัฐบาลลักษณะเหมือนเริ่มรู้แก่อำนาจ
ละเมิดซะเองแล้วประชาชนจะหวังอะไรจากรัฐบาลได้และมองไปถึงขนาดการอ้างว่ารัฐบาลเป็นรัฐาธิปัตย์เหมือนตอกย้ำให้เห็นว่ารัฐบาลเริ่มต้นเดินเข้าสู่เส้นทางการใช้อำนาจตามอำเภอใจ7เวลา26นาทีท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ร้อนแรงอีกเหมือนกันยุคนี้สมัยนี้การเมืองก็มีดราม่าเยอะเลยท่านผู้ชม